ธรรมสวัสดีค่ะวันดีๆมีขึ้นได้ทุกทุกวันนะคะทุกเช้าที่เราเห็นแสงทองของชีวิตอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะอยู่กับโลกใบน,นี้อย่างบริหารกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเราให้ดีที่สุดให้บริสุทธิ์ที่สุดทุกวันจึงเป็นวันดีค่ะเป็นวันที่มีชีวิตของเราที่บริหาร พฤติกรรมของเราให้รู้ตื่นและเบิกบานสมควรกับรุ่งอารุณของชีวิตวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาดูแสงของพระอาทิตย์ตั้งแต่ตอนประมาณสักตีห้านะคะที่นี่มีแสงแล้วค่ะแสงสว่างสีแดงเข้มที่เกิดขึ้นตอนตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็มีรัศมีของ แสงนั้นเนี่ยอยู่รอบพระพักของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เป็นครึ่งวงกลมวันนี้เป็นวันดีจริงๆคะ่ะของหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเรามีเรื่องดีๆที่จะเล่าสู่กันฟังและก็จะชวนให้การติดตามการก้าในวันที่19วันอาทิตย์ที่19เเมษายนเป็นวันดีของพวกเราทุกคนนะคะ แม่จะเริ่มต้นพาท่านเดินเพื่อจะทำให้พวกเราบริหารร่างกายของเราในทุกๆเช้านะคะให้มองไปที่ยอดเขานี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปสู่ยอดเขาซึ่งเป็นการอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เมื่อวันที่13ขึ้นไปแล้วสำรวจพื้นที่แล้วปลูกต้นพยุงแล้วปลูกใจเราแล้วตอนนี้มเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิ กำลังเติบโตในหัวใจของพวกเราชาวเสถียรธรรมสถานนะคะวันนี้จึงเป็นวันดีที่คุณแม่นัดหมายกับสมาชิกในลุมหลบภัยมีชีวิตว่าเราจะอัญเชิญพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเมื่อวานนี้เราไปจบรายการตรงที่เราเห็นแมนดาลาของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์หรือเรียกว่ามนทน ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่งอกจากเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะหยางลากลงไปในดินและให้ร่มเงากับโลกแค่มีฝนตกลงมาเพียงไม่กี่ครั้งนะคะเราก็เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าฟ้าหลังฝนผาทิตศที่ขึ้นเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าหรือแม้แต่น้ำที่เรามองเห็นอยู่เนี้ย มันเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นและงดงามอย่างลงตัวถ้าเราไม่ประมาทขาดสติคุณแม่มั่นใจเลยว่าชีวิตจากนี้ไปเรื่องความไม่ประมาทขาดสติจะต้องเป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดของโควิด19แล้วล่ะค่ะเพราะว่าทุกขณะของการติดตามการรายงานข่าวของโลกที่เวลาคุณแม่เปิดเข้าไปคุณแม่ไม่ได้ดูข่าวตลอดเวลา พาะคุณแม่ดูใจเป็นสัมมาอาชีวะของคุณแม่แต่ทุกครั้งที่คุณแม่จะมีการทำงานคือตื่นเร็วตีสองตื่นแล้วดูนะคะดอกไม้เนี่ยบานตั้งแต่ตีสองแล้วค่ะเราเห็นเลยว่าชีวิตเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมันมีตูมแล้วมันก็มีเริ่มขยายแล้วก็บาน ตั้งแต่ตอนเช้าเช้ามืดเลยอะตีห้เงี้ยเราอะตื่นขึ้นมาแล้วชีวิตเราจะตูกทำไมอะคะเราก็ต้องตูมแล้วบ่านเป็นดอกไม้บานคุณแม่ลุกขึ้นมาเช็คข่าวว่าเอ้ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเขาจะปลดล็อกหรือยังมีโอกาสไหมที่เราจะต้องวางแผนว่าวิสาขาบูชาเนี้ยเราจะกลับไปเปิด เปิดสเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะนี่รอเลยค่ะถ้าปลดล็อกเมื่อไหร่เราก็จะทํางานทันทีเพราะเราไม่กลัวเรามีความพร้อมความไม่ประมาททําให้เราพร้อมความไม่ประมาททําให้เรามั่นใจในตนเมื่อเราไม่กลัวเราไม่ประมาทเราก็ทํางานในทุกๆุกวันของเราอย่างต่อเนื่องซึ่งในทุกๆุกวันเนี่ยจะเป็นวันดีของเราการมีวันดีๆ ที่จะทำให้เรามองเห็นชีวิตที่บานนะคะดอกไม้ที่บานและล่วงหลน่นมันมีทุกจังหวะของชีวิตที่ดีบทละค่ะทุกจังหวะของชีวิตไม่มีอะไรที่เราจะต้องประมาทอีกแล้วและเพราะความไม่ประมาทขาดสติมันจึงทำให้ชีวิตของเราในความสั้นแต่สด อยู่ด้วยความไม่ประมาทมันจึงพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นได้มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเรื่องการให้ช่วงโควิด1 9เนี่ยเราต้องสรรเสริญกันจริงๆว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดการเดินทางของเราในโลกนี้เราอิ่มคนเดียวไม่ได้เราต้องใช้ศักยภาพของเราที่จะชวนกันอิ่ม ไม่ปล่อยให้ใครหิวและชวนกันที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ถ้าสเสถียนธรรมสถานหนึ่งเปิดได้คุณแม่ก็ไปวิสาขาบูชาที่นั่นแต่ถ้าเปิดไม่ได้คุณแม่ก็มีหุบเขาโพธิสัตว์มีโลกใบนี้ที่จะทำเรื่องการเกิดการทำงานอย่างประเสริฐ ยังเลิศยังสุจริตได้ด้วยความไม่ประมาทขาดสติวันนี้จะไม่ถามว่าจะไปทางไหนแต่พาไปเลยเพราะวันนี้เป็นวันดีและขอให้ติดตามการทำงานเป็นระยะวันนี้จริงๆคุณจะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวันที่19เมษายนซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเราเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดํานารันธา มาที่นี่อันนี้คุณต้องเห็นว่าวันที่19คุณแม่เนี่ยอยู่ที่นี่สี่ปีที่แล้วแต่อยู่ฝั่งนูน้นอยู่ตรงบ้านของคุณย่าบุญเกือ้อยศสิงบ้านเก่าๆของท่านและพระพุทธชยันตีองค์ดาจอดที่นั่นและในวันนี้คุณแม่อธิษฐานจิตว่าถ้า สิ่งที่มันเป็นแผ่นดินที่เรายืนอยู่มันจะเป็นประโยชน์มันจะเป็นกุศลมันจะเกื้อกูลต่อชาวโลกขอให้คุณย่าบุญเกื้อตัดสินใจไม่ใช่คุณแม่ตัดสินใจคุณแม่เป็นผู้ที่จะทํางานตามที่ธรรมชาติสอนให้คุณแม่ไม่ประมาทขาดสติคุณแม่เรียนรู้เมื่อคืนนี้ว่าอ้ เราเคลื่อนพระพุทธเจนตีวันที่18และคืน18เรานอนอยู่ในแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหรือเมืองพริพรีเนี่ยแหละค่ะแล้วพอวันที่19คณะมิชีที่นอนอยู่เมื่อคืนนี้ทั้งหมดเกือบ60ชีวิตก็ลุกขึ้นมาอธิษฐานจิตคุณแม่พบว่าการอธิษฐานจิตสำคัญเพราะวันนี้4ปีผ่านไป เรามีหุบเขาโพธิสัตว์นั่นแสดงว่าคุณย่าบุญเกื้อเลือกที่จะให้ที่ตรงนี้เป็นที่ที่จะทำกุศลและเจตนาจนกระทั่งมันเป็นมรดกของโลกใครอยากอยู่กับเราใครอยากที่จะเดินทางไปกับเราด้วยหัวใจของโพธิสัตว์คือหัวใจของผู้รับใช้เรายินดีมากเลยนะคะลูกหลานคุณย่าบุญเกือ้อลูกศิษย์คุณแม่ คุณแม่สังฆะกลุ่มสะใจดีเราเริ่มต้นกันแล้วค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราจะอัญเชิญพระรยาทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราก็ยกมาได้เกือบจะหนึ่งปีแล้วขึ้นสุดยอดเขาท่านลองดูนะคะว่าความชุ่มชื้นที่เราเห็นอยู่ต้นบาวบาปที่เราปลูกโดยการชวนผู้คนมาปลูกนะคะปุ๋ย ที่มองเห็นอยู่ที่พร้อมที่จะปกคุมโลกใบนี้พระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเช้านี้เนี่ยมีลุ้งอยู่หน้าพระพักท่านแล้วคุณแม่เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็คุณแม่ก็มองแสงว่าให้วันนี้แสงมันสวยเป็นพิเศษหันกลับไปที่พระพักของท่านแสงจากทางตะวันออกสะท้อนไปอยู่ที่พระพักของท่านเป็นคึกวงกลมที่เป็นรัศมีเหมือนฉับพันทาลังสีเลยค่ะ คุณแม่ก็ถ่ายภาพเห็นด้วยนะคะแต่เป็นการเห็นที่คุณแม่ไม่อยากเห็นคนเดียวแล้วไงเดี๋ยวจะหาว่าคุณแม่ฝอยไงคือไม่รู้จะฝอยทําไมแล้วก็ทำมาทุกวัน,นจนคนติดตามเรียลิตี้คุณแม่แบบชนิดที่เรียกว่า400แล้วเห็นไหมคะแต่เป็น400ที่เป็นแฟนคลับใครอยู่ที่ตรงไหนนะคะเช็คมาเลยแล้วจะให้ดูวิธีการทํางานที่พวกเราเองต้องบอกว่าการตั้งสัจจะอธิษฐาน เพื่อให้วันดีๆของเราเนี่ยมันดีต่อไปในทุกๆปีไม่ว่าจะซ้ำในช่วงเวลาอย่างนี้นะคะเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่มอบ International t o น r a ทร r าอกับไทยนัดทันตอนนั้นท่านยังไม่โตกนะคะแล้วท่านก็งดงามแล้วคุณแม่ก็ทำบุญกับท่านในการสร้างหมู่บ้านพรมเจปีที่แล้ว4ปีมามีหุบเขาโพธิสัตว์โดยให้คุณย่าบุญเกือ้อยศสิงเป็นผู้อธิษฐานเอง คุณแม่เป็นผู้รับมรดกค,คุณแม่ก็ให้มรดกนี้กับโลกได้ด้วยศักยภาพแห่งธรรมของเราอยู่แล้วเพราะมันไม่มีอะไรติดตัวเราไม่มีอะไรเป็นของชั้นชีวิตยังไม่ใช่ของชั้นเลยเดินอยู่เนี้ยมันก็ไม่ใช่ของชั้นมีใครจะเอาแผ่นดินตรงนี้ไปได้ตายาก็จบแต่จะต้องมีคนที่บริหารกรรมและบริหารแผ่นดินตรงนี้ให้มีร่มเงาของต้นไม้ให้ได้มากและ เป็นการใช้ฤดูการที่เหลือด้วยความไม่ประมาทขาดสติเพื่อดำลงชีวิตในช่วงที่เรามีอยู่และมีโอกาสนั้นบริหารกรรมที่เราได้เป็นโมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ค่ะกรุณาฟังให้ชัดเจนว่าโควิด1 9คุณแม่มาอยู่ที่ตรงนี้ได้ไม่ถึงเดือนมา23นะวันนี้19เเองนะไม่ถึงเดือนคุณแม่มองเห็นแลนด์สเคป มองเห็นการจัดการสมัยก่อนต้นไม้ปลูกแล้วตายอย่างนี้ดูนะคะมีต้นไม้ที่ตายไม่เป็นไรไม่เสียใจมีความรู้เอาใหม่ฝนตกมาขุดเส้นทางดักน้ำเลยต้นไม้ตายเพราะมีน้ำน้อยดูนะคะดักน้ำเลยน้ำเมื่อคืนนี้ลงมาแห้งลงมาแห้งเราดักมาเป็นสปริงเวที่เราดักมาดูฝั่งนี้เลยค่ะ คุณแม่ชวนให้เห็นเป็นการวางแลนด์สเคปมีคนถามคุณแม่เมื่อวานว่าท่านวางแลนด์สเคปโดยอะไรบอกไม่ได้วางแลนด์สเคปด้วยสมองวางแลนด์สเคปด้วยหัวใจและการบริหารการเดินจงกรมของคุณแม่ในทุกๆเช้าทําให้คุณแม่มองเห็นการวางแลนด์สเคปที่นี่ด้วยหัวใจที่จะให้มรดกตรงนี้กับโลกใบนี้ ไม่ใช่เพื่อคุณแม่สวยไม่ใช่เพื่อคุณแม่สบายไม่ใช่เพื่อคุณแม่จะได้อวดคนอื่นว่าฉันทำได้ไม่มีละมันหยาบคายเกินไปละวิธีคิดอย่างนี้แต่เพื่อที่จะทำให้โลกมันอยู่ได้ที่นี่ควรจะเป็นหลุมหลบภัยสำหรับคนที่อัดกำลังเศร้าใจตั้งหลักไม่ได้มาดูต้นไม้ที่นี่ว่าทำไมทำไมแม้แต่การวางแผนของชีวิต ที่ไม่ประมาะดูนะคะมาดูหลุมนี้เลยค่ะน้ำไหลมาจากเนินเขานี้ผ่านบอ่อที่หนึ่งบ่อที่สองบ่อที่สามท่านเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่ในบอ่อพอบอ่อนู้นแห้งแล้วดูค่ะถ้าเรามีหลุมที่จะเก็บกักน้ำอ่ะเราจะเรียกว่าชีวิตของเราบางทีมันก็ต้องมีหลุมล่ะมันก็ต้องมีบอ่อล่ะมันก็ต้องมีวิธีการล่ะที่จะกักตุน บางอย่างที่ไม่ใช่กักตุนอาหารไว้เพื่อกินคนเดียวโอ้ช่วงนี้โควิดคุณแม่เห็นเลยคนทำอาหารขายราคาถูกลงทำคนอาหารทำอาหารแจกโอ้อนุโมทนาเศรษฐีทั้งหลายจ้าเอาอาหารถุงเล็กๆวางไว้คนไม่มีกินไปกินก่อนเดี๋ยวมีกำลังเดี๋ยวก็จะเป็นน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำให้ต้นไม้งอกงามต้องไม่ทิ้งกันเลยตอนนี้ต้องไม่ทิ้งให้ใครอดอยากเลย ลุกขึ้นมาชวนกันทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาเก็บโควิด -19 ทําทำมาหากินกินให้ได้อาหารอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยววันนี้ตอน9ก้นาฬิกานาทีจะทำเรื่องพิซซ่าอร่อยกินกันหลายคนเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าน้ำลายไหลกันหลายคนอยู่ดูบ่อน,นี้นะคะดูนะคะคนที่ถูกกักไว้คุณแม่จะเดินดูต่อไปเรื่อยๆนะวันนี้จะให้เห็นนะคะ ให้ทุกคนเห็นว่าเรามีวิธีการหรือยังที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินต่อไปลูกดูฝนตกมาหนูดูขอบน้ำอันนี้จะชัดเจนตอนที่ตกจักจักเนี่ยเรามีหลุมหลบภยัยดูนะคะดูขอบน้ำหนึ่งฟุตที่น้ำเต็มแล้วก็ซึมซึมเข้าไปเลยเพราะดินพวกเนี้ยเราดักเอาไว้เพื่อให้น้ำมันไม่ไหลลงไปที่ต่ำแล้วทิ้งไปแล้วเราก็เห็นว่า ในช่วงหนึ่งคืนมันซึมลงไปไอมแมลงที่มันอยู่ตรงนั้นมันมาเล่นน้ำเนาะมันคือปวกนี่คืออะไรวิถีชีวิตของเขาเดินพอเห็นน้ำบ่อน,นี้คุณแม่ก็เดินขึ้นมาบ่อน,นี้ก็ตื้นขึ้นยังมีน้ำอยู่ค่ะยังมีน้ำอยู่คราวนี้คุณแม่จะบอกว่าและอะไรจะเป็นน้ำถ้าหลุมนี้ดักน้ำแล้วเก็บน้ำแล้วน้ำจะอยู่ที่ตรงไหนท่านดูต้นบาบาบเลยค่ะ นี่คือถังเก็บน้ําค่ะนี่แหละค่ะถังเก็บน้ําของเราและใครปลูกละ่ะคะก็พวกเราเราดักไว้หมดแล้วเราวางแผนชีวิตดักยังไงเราก็ใส่บาวบาบไว้เนี่ยค่ะร้อยกระต้นเป็นถังเก็บน้ําขุดน้ําไว้ตอนนี้ลากบาวบาบกําลังดึงน้ำเนี่ยค่ะขึ้นไปแล้วก็คายออกมาคุณแม่ให้คุณหนึ่งเดือนตามคุณแม่ให้ดีนะ ดูนะดูดอกบาวบาบกับพึ่งที่นี่นะคะให้ดูเลยค่ะพึ่งที่นี่เห็นพึ่งไหมลูกพึ่งที่นี่จะมีกลิ่นของดอกบาวบาบเพราะฉะนั้นน้ำพึ่งในหูบเขาโพธิสัตว์จะมีกลิ่นพิเศษคือกลิ่นของดอกบาวบาบที่จริงก็ชื่อบาบเออแต่เราพูดบาวบาบบาบเบา ต้นบาบเบาๆนะคะเตือนเราอยู่เห็นไหมคะออกดอกตอนนี้คุณแม่จะมีดอกบาบบาบบานทุกวันในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็จะเก็บเม็ดเอาไว้นะคะนันเดนี้บานหนึ่งพรุ่งนี้บานอีกหนึ่งเหมือนดอกบวัววิททอเลียเราเลยต้นเนี้ยจะบานอีก3 3 3วันที่มีหลุมที่ดักน้ําและเขาก็สูบขึ้นไปในต้นเขา และเขาก็คืออะไรคะเขาก็คือแทงน้ําในหุบเขาของเราที่จะคลายน้ําให้เห็นไหมคะว่ามีดอกที่กําลังจะบานพวกนี้และก็มีฝักเดี๋ยวเราเอาฝักนะะี่ค่ะขยายพันธุ์เลยค่ะแจกเลยค่ะแจกเมล็ดพันธุ์แจกเมล็ดพันธุเน์เอาไปเพาะกันนะอย่ามาเอาความสะดวกเท่านั้นไปเป็นนักลงทุนจะได้มีอะไรมีกรรมดี ไม่อดอยากหิวโหยต้องบริหารกรรมเนี่ยเขาขุดน้ำนี่เก่งมากเลยวิจาร์ณมาตามเก็บบ่อหนึ่งบ่อสองบ่สอบสางั้นต้นเบาบาปตรงเนี้จะเป็นต้นไม้ที่คุณแม่จะใช้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นเพื่อนที่เก็บน้ำในช่วงพายุสงกรานเนี่ยเขาเรียกว่าพายุหน้าร้อนใช่ไหมตกแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ตกละ ตัวนี้ก็เริ่มแห้งแล้วแต่อย่างน้อยสองต้นเนี้ยดึงน้ําไปหมดแล้ะบาบบาบสองต้นนี้ใบตึงเลยค่ะเอาน้ําจากบ่อน,นี้ยค่ะไปหมดแล้วส่วนต้นนู้นเขากดักเอาไว้ให้เพื่อพี่ยังหิวเยอะก็มีบาดาลช่วยตรงนี้จะเป็นน้ําบาดาลเล็กๆช่วยดึงน้ําจากนี้ไปความรอดของหูขาวโพธิสัตว์ที่มาจากการเดินจงกลมทุกวนันทุกวันใน หนึ่งเดือนหรือ20กว่าวันนี้มันทำให้คุณแม่สอนว่าต้นไม้เมื่อวางแผนจัดการระบบการเดินทางของเส้นทางน้ำให้ดีต้นไม้จะทำหน้าที่ของต้นไม้ส่วนหน้าที่ของการวางแผนการเรียนรู้ที่จะทำให้ตัวเองมีมีทักษะมีประสบการณ์เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วคุณแม่ไม่เคยคิดเลยว่าการที่จะมาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เพียง20 วันนี้มันจะทําให้คุณแม่กลายเป็นคนที่แข็งแรงมากลูกศิษย์หลายคนบอกคุณแม่ไม่ปวดเข่าหรอกค่ะเดินหายใจไม่หอบเลยเดี๋ยวนี้จะขึ้นเขาอีกแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่พาดูเซเวเดินน้ําอาจารย์ทองก้อนเดินตามคุณแม่บอกแม่นั่งรถไหมบอกไม่ทองก้อนคุณแม่จะเดินแล้วทุกคนก็เดินแบบชนิดปิดปากตัวเองหายใจหอบอะค่ะวิ่งกันหน้าตั้งเลยค่ะแล้วเราก็จะพาให้ามาได้ยิน เสียงของต้นไม้ต้นแรกที่เรายกและผ้าที่ส่งกดถ้าจำได้ได้ยินเสียงอะไรไหมคะ กระดิ่งใบโพแสดงให้เห็นถึงลมที่พัดมาค่ะเนี่ยค่ะเสียงลมค่ะเมืเ่อกี้ค่ะเสียงลมลลกเสียงลมที่มันพัดผ่านใบโพอะล่วงพอดีขอยืมแสดงทำหน่อยนะคะที่รักใบโพใบแรกที่มีคนถวายคุณแม่นี่พ่อให้นะเขาให้คุณแม่นะชื่อร้านใบโพ แสงอรุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องจำชื่อไม่ค่อยแม่นแต่จำเรื่องราวได้สตอรี่ได้ใบโพใบเนี้ยได้จากต้นไม้ที่ขับรถผ่านตรงร้านต้นไม้ที่ชาอมแล้วขอลงไปขอถามเขาว่าทำไมใบโพมันใบใหญ่เขาถวายพอเขาถวายเราก็ซื้อต้นไม้อื่นๆของเขามาปลูกของเขามีต้นไม้หลายต้นนะคะที่อยู่กับเราและสุดท้ายเลยก็คือ ใบโพที่ได้มาจากต้นโพเนี่ยตอนที่ยกมานะคะพระทิศทรงกดตอนยกแม่อูก็ยืนอยู่กับคุณยายก็เอาใบาโพเนี่ยมาบังนะคะล่มเงาของโลกที่ต้นไม้กำลังยืนและไม่ยอมตายและไม่ว่าใครจะเรียกโดยสมมติบัญญัติว่าอะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขา เสียงะระฆังใบโพเนี้ทำให้คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าอย่าดูดายที่จะให้อะไรใครนะคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณให้ชีวิตคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนไปให้ใครอี่กี่คนคุณแม่เนี่ยไม่นับเลยชีวิตคุณแม่นะคุณแม่ไปขอบคุณคนรับเลยเธอไปให้ต่อเธอหนึ่งคนให้หลายคนโตพอหนึ่งคนให้แล้วหลายคนไปโตแล้วไปให้ต่ออันนี้มันเป็นมรดกไหมล่ะคะเป็นมรดกค,คะ่ะ เชื่อได้อ,อย่างว่าทุกวันเป็นบันดีของเราอยากเดินต่อไหมจ๊ะมีคนดูอยู่หรือเปล่าล่ะ5 5 5ค่ะโอ้นันทวานเธอนี่เก็บความลับไปได้คนเดียวนะคุณแม่ไม่รู้เลยจะได้ทักถูกมาจากไหนบ้างคะอังกฤตมีบอสตันแล้วก็ไปประเทศไทยก็จะมีเชียงใหม่ปทุมเยอะมากเลยคะ่ะตอนนี้ทุกคนบอกว่าพอหมดโควิดอยากมาหุบเขาโพธิสัตว์แล้วล่ะเพราะว่าคุณแม่เชื่อว่าที่คุณแม่พาเดินอยู่เนี่ยทุกคนอยากเห็น ต้นบาบาปตรงนี้จะเป็นที่ที่มีบาบาปที่มากที่สุดที่หนึ่งและเป็นบาบาปที่จะแสดงธรรมไม่ใช่บาบาปอยู่ในบ้านเศรษฐีคนใดคนหนึ่งลองดูนะคะมองไปเลยจะเห็นเลยว่าเขาสะพรั่งแล้วค่ะอย่างต้นเนี่ยมองไปต้นโพต้นโพนี่นางเอกอยู่แล้วหันไปเจออะไรคะบาบาปอยู่รอบมองไปอีกนิดนึงพราอะไรคะลูก สาระไปทักสาระกันหน่อยบาวบาบต้นนี้อยู่ข้างบนแตน่่น่ะดูต้นโน้นน่นะลูกให้เห็นตรงเนี้ยจะเป็นบาวบาบที่เป็นลานเลยหลายคนบอกมันจะโตมากนะครับมันจะเหมือนแทงน้ําเลยคุณแม่บอกกอ็ให้มันไปโตเป็นแทงน้ําในอีกรุ่นหนึ่งเช่นบาวบาบตน้นนี้ถ้าโตเท่ากับต้นโพต้นโพนะคะอีกไม่กี่ปีมันจะโตเท่าต้นโพนะคะมันเป็นต้นไม้อายุพันปีนะ พวกนี้คือต้นไม้อายุพันปีนะคะเราตายไปแล้วค่ะเราตายไปสามรอบแล้วค่ะแล้วพอโตเท่านี้อะมองคะเนหลายคนบอกมันจะอึดอัดคุณแม่ว่ามันไม่อึดอัดขนาดต้นโพใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่อึดอัดคุณแม่เคยไปทางสเสนียทางสเสนียเนี่ยภรรยานานยกรัฐมนตรนีพาคุณแม่ไปเพื่อจะไปให้วางแผนการช่วยผู้หญิงทางสเสนียที่ยากจนเราก็ไปในฐานะของโคเชร์ are, ของกลเบพีช Initiative Women 600ไปเปิดดูได้นะคะปี2,000ประมาณสัก2 0 0 4คุณแม่อยู่ที่ทางสตีต้นบาวบาทมันตอนอย่างนี้เลยมันแบบสิบคนโอบอ่ะอย่างเงี้ยคือรัดนี่ไม่ใช่รถส่ต้องไปอีกสองเท่าคุณแม่บอกจอดรถจอดรถจอยเราไปทำทีวีกันแล้วคุณแม่ก็ทำทีวีเดี๋ยวถ้าเซ้งนะเห็นงานฟิล์มธรรมสวัสดีของ ทางสเสนียที่คุณยายพูดกับเบาบาบช่วยเอาออกมาลีรานให้หน่อยนะเพราะมันจะเป็นอะไรที่เราจะเห็นอนาคตเนี่ยค่ะการขุดน้ำตรงนี้เพื่อให้มีลมลงไปแล้วน้ำบาดาลเล็กๆพวก,กนี้ก็จะมีน้ำออกมาเป็นน้ำบาดาลเล็กๆขนาดความลึกประมาณสัก30ซึ่งอันนี้ค่ะเรามีโซลาเซลล์ที่นี่เราจะมีโซลาเซลล์มีบ่อน้ำและน้ำบาดาลที่ไหลลงมา ก็จะใส่ลงไปตรงนี้และจะขยายลงไปที่ต้นบาวบาบสังเกตไหมคะเรามีสามทิศทางที่จะทำให้บาดาลเนี้ยมีน้ำอ่อยออยอยู่ตลอดเวลาน้ำเนี่ยไม่ต้องมากถ้ามากก็เรียกว่าพายุลมไม่ต้องมากถ้ามากก็เรียกว่าพายุถ้าน้ำมากก็เรียกว่าน้ำหลากอ่อนออนสบายสบายชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ ลมเนี่ยพอมันผวนมันก็จะแรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการอะไรเยอะเราต้องการรวยเยอะเยเดี๋ยวมันผวนเดี๋ยวพังให้เนี่ยก็ต้องมีปัญญาในการให้ให้ทิ้งคว้างก็ให้ดีเป็นผักคนอ่อนแอนะคะมาดูดอกสาระงดงามไหมโลกนี่ก็คนถวายนะนี่ยกมาเลยเห็นคุณแม่ทํำรายการอย่างเงี้ยเนี่ยเลอเดูคุณแม่อยู่นเนี่ยจ้ของดอกสาระที่ส่งมา ถ้าใครดูอยู่กดไลค์มาเลยนะจ๊ะตอนนี้มีคนดูห0ร้อยกว่าคนแล้วใช่ไหมตา 600, คุณยายมอง631้อยสาสิบเเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วทุกคนจะชื่นใจกับคุณแม่คุณแม่อยากให้คนที่ติดตามคุณแม่มีศรัทธาต่อตัวเองมีศรัทธาต่อการมีชีวิตที่จะพึ่งพาตัวเองและมีศรัทธาต่อการให้ที่มีปัญญาในการให้ที่จริงคุณแม่ก็ไม่สนับสนุนนะการให้ที่ผักคนอ่อนแอ การให้ที่ผักคนตกเหวการให้ที่เรารู้สึกได้ว่ามันมันต้องแย่งชิงอะเราควรจะต้องขอบคุณคนรับไหมว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้ให้ขอบคุณนะที่เรามาให้ด้วยกันขอบคุณนะที่ทำให้เราได้มีชีวิตที่จะอยู่กับปัจจุบัน ที่เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเรากล้าที่จะใช้ชีวิตของเรารับใช้ใครได้บ้างถ้าเรารู้สึกขอบคุณตัวเราได้ขนาดนั้นนะคุณแม่จะบอกเลยว่าโลกก็ขอบคุณคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเอาบุญคุณกับใครเขาหรอกไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องอะไรหรอกคือคุณขอบคุณคนที่คุณให้เขาได้เนี่ย โลกก็ขอบคุณคุณอยู่แล้วเอาจริงหรือเปล่านี่เราเดินแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ฉันต้องเอาทุกคนต้องเอามาให้ฉันนั้นโลกไม่ขอบคุณคุณแล้วค่ะถ้าคุณไม่ได้ขอบคุณคนที่คุณเอาไปให้เขาคุณไม่อยากให้พวกเรามีกําลังใจนะมองไปนั้นเนี่ยมองไปน้ํามันไหลจากถนนสูงลงไปที่ต่าเขาก็ทําข้างทางไปเพื่อที่จะดักน้ํา ให้ชะลอความไหลเร็วของเนี่ยน้ำเน่ยมันไหลาจากที่สูงลงต่ำแต่เมื่อเรามีการดักน้ําไว้เราก็จะเห็นว่าการชะลอการไหลลงไปสู่ที่ต่ําเหมือนเวลาเรามีจิตใจไม่ดีมันจะไหลลงไปที่ต่ำเนี่ยง่ายแต่ตอนนี้พวกเราจะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเราต้องมีศีลเราต้องมีกายภาวนากายภาวนาเนี่ยแหละค่ะ มันจะนําไปสู่ศีลภาวนาจิตตะภาวนาและปัญญาภาวนาเมื่อเรามีภาวนาสีเนี่ยเราจะไหลลงที่ต่ําไม่ได้คือกายภาวนาเนี่ยมันก็ทําให้เราไหลลงที่ต่ําชาและพอมีศีลภาวนาสังคมมันดีขึ้นแหละสังคมมันมีการให้ไงคะพอจิตตภาวนาเนี่ยมันดูเป็นเรื่องปัจเจกถูกไหมคะและปัญญาภาวนาก็ยิ่งเป็นร่วมส่วนรวมใหญ่เลย อันนี้น้ำที่ไหลมามเห็นไหมคะค่ะการเรียนณยายจากศรีสะเกดค่ะขอคําแนะนําจากคุณแม่ค่ะลูกมีเรื่องทุกใจจากที่ทํางานเรื่องโดนเกาวหาจากเจ้านายว่ามีส่วนได้เสียในการทํางานประจําทั้งทงั้ง,งที่ลูกมีส่วนได้ส่วนเสียจากสิ่งที่เกาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากสิ่งที่เกาหาโอเคไม่เป็นไรม,มากคะ่ะทุกมมากวันกินไม่ได้น ชีา้าให้แก่ลูกได้ผ่านเรื่องราวไปเรวยเเจ้าค่ะเราต้องหลบแล้วเพราะกล้องนู้นเขาก็กําลังถ่ายไม่ชีนันทวันอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูถ่ายเขาหนูไปเลยน้อยจ้ะอ้าวทาไมล,ะล่ะหลกหันไปสิทําไมละ่ะทําไมหยุดละ่ะเออ ทางนี้ก็จะตอบคําถามทางนู้นเขาก็ทําของเขาอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเราก็มีที่กว้างอะเราก็ไม่ต้องไปทับิกแอ้เรื่องของการที่เรามัวแต่หดหูใจถ้าคุณไม่ทำมันก็จบแล้วนะอันนี้ตอบแบบตรงเลยนะต้องเยินเยอะหรอกถ้าคุณไม่ทำอะคุณมีกรรมดีคุณจะไปตกใจอะไรใครมันจะว่ายัางไงมันจะแหกปากพูดอะไรไปไม่จริงอะ่ะ มันเป็นการพูดเรื่องไม่จริงก็จบแล้วไม่ต้องหดถูใจนี่ตอบตรงเลยนะต้องไปเศร้าหมองทําไมเพราะว่ามันไม่จริงคุณควรจะเศร้าหมองถ้าเรื่องนั้นจริงถ้าเรื่องนี้ไม่จริงคุณจบคุณก็ไม่เจ็บเพราะว่าการไม่จบของคุณนั่นแหละทําให้คุณเจ็บไอ้ที่เขาพูดนะ่ะเขาก็จบของเขาไปแล้วแหละคนไม่รู้มันก็พูดมันไปในกรณีที่มันไม่รู้มันก็ทําให สังคมมันวุ่นวายเราอยู่กับสังคมมันก็มีนินทาแต่คนนินทามันก็ทุกอยู่แล้วมันก็ระบายความทุกข์ถ้าให้คุณแม่ตอบอย่างเร็วนะถ้าคุณไม่เป็นคุณก็ไม่ต้องทุกข์ถ้าคุณเป็นคุณก็ต้องเปลี่ยนและถ้าเผื่อคุณเป็นแล้วคุณเปลี่ยนคุณต้องไปขอบคุณเขาด้วยที่เขาเตือนให้คุณหยุดและถ้าเผื่อเราก็ไม่เป็นแล้วเราก็ไม่ได้ จะต้องไปเสียใจแล้วมันก็ยังพูดอยู่มันก็ยังนินทาอยู่ก็ไปขอบคุณมันขอบคุณนะที่ทำให้เราได้แผ่เมตตามากขึ้นจบเลยนะคะกดไลค์มาเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นการตอบกว่คนทุกคนนั่นแหละออ้ยคุณจะไปสนิมพิมพ์จ้อยทําไมกับเรื่องของสรรเสริญน,นินทาก็มาแล้วไปเกิดแล้วดับนะคะอ้ามาดูต่อไปเราจะเห็นไก่ไข่ อย่างมีความสุขทุกวันค่ะเนี่ยค่ะล้าวไก่ค่ะกำลังจะมีคนนำไก่มาให้ต่อไปนี้ก็กินไข่ไก่ที่มีความสุขเล็กๆทุกวันโดยปล่อยเขาอยู่ในเนี้ค่ะอันนี้เป็นหลังคากันฝนให้เขาหลังคากันฝนเนี่ยตับละ10 14บาทจาก16บาทลดให้เพราะรู้ว่าเป็นหุบเขาเอามาทำล้าไก่ ก็เลยลดให้เดี๋ยววันนี้ก็ไม่ชีพอยกพริยธาราขึ้นเขาบ่ายหน่อยก็มาทำลังคาไก่ไม่ใช่กกงเพราะมันไม่มีกงกงก็ไก่ก็วิ่งเล่นสนุกสนานนะคะเดินต่อไปยังยังมีคนตามไหมเนี่ย, 600, ยมันเดินไปเป็นไก่กันดีกว่านะมานี่เดินมานี่ค่ะนี่เป็นลักษณะ ของการทํางานในเสถียรนะคะเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการรักษาธรรมชาติไว้นี่เป็นต้นไม้เดิมของเขานะลูกอันเนี้ยชื่อโมกมันโมกมันเนี่ยสวนโมกขาพารา,ามเนี่ยคือโมกนี้ส่วนโมกเนี่ยต้นโมกคือโมกนี้นะเนี่ยโมกป่าอันนี้เก็บไว้เลยไก่จะชอบเลยไก่ก็จะจิบจับจิบจับจิบจับอยู่ในนี้เขาก็มีหลังคากันฝนใช่ไหม กันงูให้เขาสักหน่อยเขาก็จะสนุกสนานและในนี้เราก็จะปลูกพืชผักที่ไก่ชอบกินเช่นดาวเรืองอัญชันโอ้ใครกินไข่ในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็จะต้องได้วิตามินคำถามคือรู้ไหมว่าโรงเรียนประชาสงเคราะห์เขาเอาไก่มาให้เนี่ยคุณแม่คิดอะไร คุณแม่บอกว่าไม่ชีต่อไปไม่ต้องออกไปบินทบาเก็บไข่นี่แหละไปให้ไปให้ชาวบ้านไปให้พี่น้องปะปะกะยอเราเนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะว่าเวลาดีๆเนี่ยเขาใส่บาทรเราช่วงโควิดเนี่ยมันจะตกไปอีกเป็นปีเลยเราต้องเอาไข่ไปแจกชาวบ้านและมีคนก็บอกว่าเราเลี้ยงไก่จะไม่ติดกรรมหรอครับไม่หรอกเขาหยุดไข่ต้องฆ่าเขาเอาเขาไปฆ่าไม่หรอก เราไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าไก่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําลายแต่เรากําลังบอกว่าไข่ไก่จะเป็นสิ่งที่นํามาเพื่อความแข็งแรงของชาวบ้านที่เขาต้องฝึกเพึ่งตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราสั่งฆ่าเพื่อกินใครทำอะไรมาก็กินสักแต่ว่าท่าตามธรรมชาติเท่านั้น และถ้าเราเนี่ยรู้จักวิธีการบริหารจัดการที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีปัญญากับการกินมีปัญญากับการใช้ชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้หลังจากโควิด -19 ทุกคนจะเป็นเศรษฐีเท่าเทียมเพราะทุกคนให้หมด เราอย่าไปยึดติดอะไรกับศีลพระตาปรามาสกลัวศีลเราจะพ้องกลัวแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเรากลายเป็นคนมีศีลที่แข็งชื่อไม่มีชีวิตชีวาไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ที่จะรับใช้ใครเลยคุณแม่ว่าเราก็เห็นแก่ตัวนะพระเจ้าคงเศร้าใจนะพราะพรอองค์สอนแล้วว่าโสดาบันเนี่ยต้องถอดถอนสักยะทิฐิคือความยึดติดที่ผิดเราไม่พาให้ตัวเองบรรลุ การบรรลุความทุกข์ไปได้เขาเรียกว,ว่าการบรรลุธรรมบรรลุความอดอยากหิวโหยไม่ได้มีเจตนาเพื่อการฆ่าแต่สอนให้ชาวบ้านรู้ว่าถ้าคุณกินไก่ที่เครียดกับกินไก่ไม่ไข่ไก่อารมณ์ดีต,ต่างกันมาอยู่ที่มีเจตนาว่าอย่างไงนะคะน,นี่ก็ตอบเลยนะคะ3อันนะสำหรับชุมชนคนโสดาบันนะคะที่นี่คือชุมชนคนโสดาบันนะคะหนึ่ง ศินห้าบริสุทธิ์อันนี้ตอบทั้งสองคนเลยคุณอยู่ในชะตากรรมอยู่ในโลกกระทำเนี่ยคุณต้องมีศินห้าบริสุทธิ์ถอดถอนสักยัติทิฐิโลกนี้มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่มีของชั้นก็ให้มาก็เพื่อเราจะให้ต่อไปไม่ใช่เขาให้มาเพื่อให้เรายิ่งใหญ่ครอบครองเนี่ยสักยัติทิฐิหายใจเนี่ยกายลมปรุงแต่งกายเนื้อแต่ไม่มีชั้น ไม่มีกายชันก็ไม่มีใจชันเห็นความรู้สึกมาแล้วไปจ้เอบายบายเร็ว,เ,รวเนี่ยถอดถอนสักยะทิฐิวิจิกิิชาคือสงสัยเนี่ยลังเลสงสัยในกรรมดีไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะว่ากลัวว่าจะบาปไปหมดอันนี้ก็ไม่ได้ละต้องถอดถอนสักยะทิฐิวิจิกิิชาศีรพตปรามาสศีรพตปรามาสคือยึดข้อปฏิบัติที่ผิดแล้วมันไม่ทําให้เราบรรลุจากความทุกข์ทุกข์มีไว้หเห็น ไม่มีว่าให้เป็ดนะคะฉะนั้นก็ขอเดินต่อนะคะตอบไปด้วยอ้าวคราวนี้คุณแม่เนี่ยนะอยากจะบอกอะไรให้ต้นไม้ต้นเนี้ปลูกไว้เมื่อ30ปีที่แล้วในแผ่นดินที่เป็นสเียรธรรมสถานนี่แหละที่เชียงใหม่จะตัดเขายังต้องขอเขาเลยว่าแก่แล้วขอมาเป็นเสาของอาคารหัวใจโพธิสัตว์ ความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราเนี่ยแหละมันจะทําให้เรากล้าที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าและไม่กลัวในสิ่งที่คนอื่นกลัวนะคะเัื้อก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมาถึงป่าปีบแล้วคุณแม่จะพาเดินมาอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะมาจบกันที่ตรงนี้นะคะนี่คือกลุ่มอันนี้ปลูกเองอ่ะไม่ใช่เขาขึ้นเองเขาขึ้นเองเนี่ยเขาคืออะไรคะเขาคือไม้ประจําถิ่นที่นี่ที่นี่ก็จะมีโมกมันเยอะมีปีบเยอะ อันนี้ไม่เอาออกต้นไม้ที่เอามาปลูกเองดูสิคะโอ้ยต้องคำ้ำต้องอะไรดูนะใช้เงินใช้ทองเยอะแยะ,ยะ,ยะมากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราเจตนาดีแต่เราขาดความรู้ในการบริหารกรรมเราต้องกลับไปหาความรู้แล้วก็รักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะเห็นเลยค่ะว่าบรารมีที่นี่จากนี้ไปเราจะเห็นต้นไม้ ที่เขาขึ้นเองเนี่ยโอ้โหมงดงามดอกปีบเนี่ยสะพังเลยอันนี้ก็คือพยุงที่ยกมาเดี๋ยวคุณแม่จะปลูกพยุงต้นเล็กๆวันนี้เราจะเอาต้นพยุงไปปลูกในป่าด้วยเนาะเอาตั้งแต่เล็กๆเลยเราเริ่มมีปัญญาแล้วเราไม่ไม่ไม่ยับยั้งการเรียนรู้ของเรานี่พยุงค่ะพยุงที่เอามาค่ะ ต้นเล็กๆเ,เหล่านี้คนถวายมาคุณแม่ก็ปลูกแล้วเขาก็จะงอกงามจากนี้ไปเพราะเรามีวิตามินให้เขาแล้วคราวนี้ละค่ะคุณแม่ก็จะพาท่านมาเดินดูว่าอีกหน่อยนะคะเขาจะมีการปลูกอาจารย์องุ่นเขาจะปลูกสตรอเบอรี่ที่ปลูกจากดินลูกหลังเราเห็นนะคะตรงนี้คือดินลูกหลังตรงนี้คุณแม่ชี้ไว้เผื่อใครมีโอกาสเดินทางมาแวะ นะคะมาแว่เนี่ยต้นก้ามปูต้นกา้นกามปูเนี่ยใครมีต้นก้ามปูเล็กๆเอามาเถอะเอาไปหวานต้นใรนะตอนนี้ต้องการต้นใรต้นไนกลต้นกลางต้นก้ามปูอะไรที่นกกินอนะ่ะเอามามาช่วยกันหน่อยมาทําให้เราเห็นว่าเราเลี้ยงนกแต่เราไม่ฆ่านกเราเลี้ยงไก่เราไม่ฆ่าไก่นะคะ เราให้ไก่ก็ทำหน้าที่ของเขาในขณะที่เรามีต้นไม้บางชนิดที่มันงดงามดีอยู่อันนี้เขาก็ล้อมไว้อันนี้คือต้นมะขามป้อมป่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วเนะาะมะขามป้อมป่าฮะเจ็ดร้อยอันอยากอยากเห็นสตรอเบอรี่ละสิเรื่องกินเนี่ยเลตติ้งดีที่สุดนะคะมานี่เลยค่ะมาดูตรงเดินทางนะคะ อันนี้คือต้อนนอนทรีอันนี้คือแคนาแคนานี่เดี๋ยวนี้ดอกแครไปอยู่ในหม้อแกงส้มแล้วดูหินค่ะดูหินอันนี้คือพื้นเดิมของที่นี่หินเหล่านี้เราไม่ใช้ปูนเลยนะคะเราขุดเจออะไรเราเก็บไว้อันนี้เดี๋ยวจะเป็นทางเทาง้าเนี่ยค่ะเป็นเก้าอี้นั่งอันนี้ก็เป็นที่นั่งเลยคะ่ะเนี่ยค่ะก็นั่งไปเลยเขาทำไว้ให้เรานั่งก็สบายเลย เหนื่อยๆก็นั่งก็ประหยัดเนาะประหยัดประโยชน์การให้ต้องมีขอย้ำเลยวันดีๆมีไว้ให้ให้กันวันดีๆมีไว้ไม่ใช่เอาเปรียบกันวันดีๆมีไว้เพื่อเคารพกันแชร์กันแบ่งปันกันแค่กันดูแลกันโควิด1 9มาให้เราแค่แชร์ Respect, เรส p e c t เคารพกันและให้ท่านแผนกล้องมาทางนี้ค่ะที่เห็นตรงนี้ละค่ะ คือสตรอเบอรี่ที่จะปลูกในฤดูการนี้ที่มีต้นบาบาบลงไปแล้วนะคะมีต้นบาบาบและเห็นขั้นบันไดไหมคะและเห็นขั้นบันไดนี้มันเป็นหินไหมคะเห็นไหมลูกเห็นเป็นหินนะอันนี้ต้นไม้อันนี้ใครปลูกเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยมาผูกผ้าว่ากับตาล กัปตันกัปตันศักทวีเป็นกัปตันเป็นเป็นเป็นกัปตันที่อาจจะทําบุญมานะคะโดยวิธีการคือฝากพิกกิ๊กมายุรินคุณแม่ชิดว่าอันนี้เป็นสายกลุ่มพิกิกมาเนี่ยคะ่ะอันนี้พลตำรวจโอกไว้เขาใส่ชื่อไว้นะคะคราวนี้คุณแม่ก็เดินมาอนุโมทนาต่อทุกการเสียสละที่ทําให้ พวกเรามีต้นไม้เป็นร่มเงาตรงนี้ล่ะค่ะคือขั้นบันไดเดินตามมาอีกนิดนึงจะเห็นจุดนี้ไม่ค่อยถ่ายทําเพราะเป็นจุดที่อยู่ด้านหน้าอาจจะมีเสียงรถเพราะมันมีเสียงรถเราก็เลยไม่ไม่มาใช้แต่จุดนี้จะเป็นจุดที่หลายคนมาแล้วจะเช็คละ่ะดูตรงนี้จะเป็นที่ที่เราจะปลูกสตอรอเบอรี่บน หินลูกหลังมองไปค่ะเห็นนกฝนตกนกกระยางเต็มเลยตรงนั้นจะปลูกซิลเวอร์โอ๊กนกกระยางหาอาหารกินแค่ฝนตกนกก็ไม่ต้องไปหากินไก่นะคะเดินไปถ้าเราไปเขาก็จะเขาก็จะไม่อิ่มะเขาก็กลัวเรา เราก็ระวังการใช้ชีวิตของเราที่จะไปเบียดเบียนเขาเขาหากินได้ให้เขาหาปมนุษย์โควิด1 9มาเพื่อให้เรารู้จักทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาเก็บช่วงนี้อย่าอายนกกินพออิ่มแบ่งปันกันกินกินพอประมาณอย่าเป็นคนที่แบบ มีโอกาสแล้วก็ละโมบกอบโกยบรรดาท่านเศรษฐีทั้งหลายคุณแม่ขอยกย่องท่านเลยที่ท่านมีจิตที่คิดจะให้ท่านอาจจะไม่ใช่คนรวยแต่ตอนนี้โควิด1 9ทําทำให้เราเห็นเศรษฐีมากมายที่มีจิตที่คิดจะให้เราเห็นมนุษยชาติที่ไม่ยอมจำนวนไม่เป็นกเกษตรก็ต้องเรียนรู้เรื่องกเกษตร เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดของโควิด -19 ถ้าคุณไม่ยอมจำนนคุณทำทุกวันให้ดีที่สุดคุณทำทุกวันอย่างคนที่มีจิตที่คิดจะให้คุณตื่นขึ้นมาเลยค่ะเช้านี้คุณมองไปรอบบ้านคุณเลยค่ะคุณเห็นอะไรบ้างคะคุณเห็นการหิวโหยคุณเดินเข้าไปคุยเลยค่ะคุณเห็นการให้คุณเข้าไปเลยค่ะ ขอบคุณถ้าคุณเห็นการหิวโหยคุณเอาความรู้ไปคุณช่วยเขาค่ะในกรณีนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกลับมาค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนลองกินมะเขือเทศไทยอร่อยและยาวนานต้องกินยังไงคุณแม่จำได้เลยว่าแม่สอนอย่างนั้นและวันนี้ ทุกอย่างที่แม่บ่มเพาะไว้ดีแล้วทำให้เราได้เห็นว่าการที่เรามีความสุขที่ได้แบ่งปันเวลาและพลังงานของเราเพื่อรับใช้ใขรนั้นมันทำให้เราเห็นถึงคุณค่าในการมีชีวิตและเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดคุณแม่มาจบตรงบาบาปต้นนี้ซึ่งคุณแม่มองเขาว่าเขาจะบานทุกวันเมื่อวานนี้บานอีกและวันนี้ก็บาน อีกสองวันจะบานต้นบาวบาปเนี่ยวาบานทุกวันนะคะดอกไม้ที่คุณแม่กำลังให้ความสนใจที่จะมีเมล็ดออกไปทำให้เกิดแท้งน้ำธรรมชาตินะคะเราอยากให้กำลังใจท่านที่กำลังคิดว่าตัวเองลำบาก บาวบาบเป็นต้นไม้พันปีที่ไม่มีน้ำเลยก็ไม่ตายมีน้ำก็ไม่ตายเก็บว่เก็บน้ำว้แล้วก็ระเหยน้ำออกไปทางใบช่วยที่ที่กำลังร้อนแรงเมื่ออยู่ในฤดูกาลที่น้ำไม่มีแห้งแรงบาวบาบเป็นผู้ให้ค่ะ ต้นบาวบาบเป็นผู้ให้เราเห็นบาวบาบเต็มไปหมดเลยนะคะคุณแม่ไปยิงอยู่ตรงนู้นแม่จะได้เห็นดอกด้วยเมื่อบาวบาบให้ในเวลาที่เขารู้ว่าโลกต้องการน้ําโดยการให้น้ําแล้วก็ให้ทางใบด้วยนะคะเขาคลายน้ําให้ความชุ่มชืน้นที่ทางสเสนียเนี่ยมีบาวบาบเต็มไปหมดเลย ไม่มีใบเลยสลัดใบออกหมดเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้แบ่งปันทางรากในลักษณะนี้สอนให้เราเห็นและเรียนรู้กับต้นไม้ว่าเวลาที่เธออยู่ในสถานการณ์ของโลกที่ขาดแคลนเธอมีวิธีการให้เธอไม่เอาใบาไว้เยอะแต่เธอมีรากที่เก็บน้ำในช่วงเวลาที่มันมีน้ำเยอะไว้ในตัวเธอ และเธอก็แบ่งปันและให้ในเวลาที่โลกต้องการเราลองมาเรียนรู้กับต้นไม้สอนธรรมชีวิตดีๆที่มีไว้มีความสุขการให้มีปัญญาในขณะที่ให้ใส่ใจอย่างเต็มที่ในรายละเอียดของการให้เราเรียกว่าเราแคร์อย่างเต็มที่เราเกื้อกูลอย่างเต็มที่ในเวลาที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ไมเคยมีมาก่อน ไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้ที่จะหยุดมนุษยชาติไม่ให้ออกมาเบียดเบียนบาบาบสอนให้เราเรื่องไม่เบียดเบียนสองสอนให้เราให้และมีปัญญาในการให้มันไม่ใช่เรื่องของไฟไหม้น้ำท่วมตึกถลม่มแต่มันคือการกักมนุษย์ไม่ให้ออกไปแล่นล่อนยังไม่มีวิน,นัย เมื่อเรามีวินยัยเราปลอดภัยเราเอาองค์ความรู้นี้ออกไปช่วยคนเบาบาปมาเพื่อให้เราเท่าเทียมคุณต้องพึ่งตัวเองได้เท่าเทียมจริงๆและต้องให้คุณอื่นเป็นเบาบาปเป็นต้นไม้ที่สอนโควิดสอนให้เราให้ให้เป็นเมื่อใดก็ตามที่เราพึ่งตัวเองได้และเรา ให้คนอื่นได้โควิด1 9มีประโยชน์ค่ะโควิด1 9มาเพื่อกักกันมนุษยชาติที่กำลังเห็นแก่ตัวให้หยุดและทบทวนแต่มาช่วยเตือนสติให้เราอย่ากักตุนและร่ำรวยอยู่คนเดียวให้มีชีวิตที่มีความสุขเพราะการให้และเมื่อใดที่เราได้รับใช้เพราะเราเห็นศักยภาพในความรอดของเราเราจึงออกไปรับใช้ไม่ใช่ ไปจ่ายสตังค์นะคะไปให้อริยทรัพย์และทำให้คนใช้อริยทรัพย์นั้นหาทรัพย์และใช้ทรัพย์นั้นอย่างถ่อมตัวไม่ปนเปื้อแล้วก็แบ่งปันทรัพย์ที่เหลือนั้นกับคนอื่นขอบทวนนะคะวันดีๆเช่นนี้เป็นวันที่คุณแม่ขอบคุณอนุโมทนาที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณเ0 0อกว่าคน ะะที่อยู่กับเราแบบเป็นเรียวไทม์เลยและอยากจะบอกว่าเดี๋ยวตอน9ก้าโมงครึ่งเราจะไปคุยกันถึงเรื่องเฮ้ยปลูกแล้วเนะี่ยต้องทำยังไงปรุงยังไงแปลงยังไงวันนี้วิชาเรียนทำพิซซ่ากับโอมดินที่ราชบุรีและต่อด้วยการยกพระรยัตธรามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่บนยอดเขานะคะขอให้คุณมีความสุข ขอให้ครอบครัวแห่งสติในโลกนี้เกิดขึ้นจากโควิด19มันสร้างครอบครัวแห่งสติมันสอนให้เด็กๆมีวินัยมากขึ้นให้ได้มากขึ้นเสียสละขึ้นไม่ลักตัวเองอยังต้องไปชนะคนอื่นการแข่งขันยุติลงได้อย่างรวดเร็วจากโควิด19เพราะฉะนั้นเราจะมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมากมายนะหลานลักของยายใน m y f ์ฟิ e เน็ตแฟม การที่หนูมีจิตที่จะให้มีความสุขที่ได้ให้โลกใบนี้สวยด้วยน้ําใจคุณยายขอเคารพหัวใจโพธิสัตว์ของพวกเธอทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลานที่ภูเก็ตแพนเคก้กที่กําลังช่วยอยู่ที่ภูเก็ตด,ดีนะว่าพ่อแม่เขาตัดสินใจออกจากงานได้เร็วไม่อย่างนั้นเขาจะกลายเป็นคนตกงานนี่เขาไม่ว่างงานและหนูก็ไปช่วยที่ภูเก็ตภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เราห่วงหญยเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะนั้นตอนนี้ ขอให้มีความเป็น spiritual journey เอาไว้เก็บภูเก็ตเอาไว้เปิดอีกทีหนึง่งให้มันสดใสกว่าเก่าให้อันดามันตรงนั้นมันสว่างสวัยอีกทีหนึง่งไม่ใช่ด้วยการมาลาคาแต่เป็นเรื่องของส,สติปัญญาเราเป็นาการท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณเราเรียกว่า spiritual tourist จะกลับมาอีกทีหนึง่งนะคะก็ขอบใจหลานทุกๆคนเลยลกูกวันนี้พบกันในช่วง เก้าโมงครึ่งกับพิกี้พิซซ่าที่อร่อยเพราะไม่ได้กินคนเดียวเด็กๆเข้ามาแชร์กับคุณยายนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะมีความสุขกับชีวิตดีๆที่มีในทุกๆวันอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกแล้วต้องเป็นประโยชน์เราจะรอดได้ได้วยธรรมนะจ๊ะธรรมสวัสดีค่ะ